โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะฮะโอเคก็พอดีพี่ซื้อบ้านไว้2หลังอ่ะอันนึงขอประกาศก่อนแม่งพูดลำบากชิบหายโอเคนะฮะก็พอดีว่าพี่เนี่ยซื้อบ้านไว้2หลังนะฮะก็จะมีบ้านหลัง300บาทกับบ้าน3,000 ล้านบาทนะฮะเราจะมาดูกันว่าบ้านหลังไหนจะดีกว่ากันนะและบ้านหลังไหนจะสวยกว่ากันนะครับโอเคก็พอดีว่าพี่รวยอ่ะเนี่ยน้องๆครับแป๊บนึงตั้งไมค์ก่อนเดี๋ยวเสียงมันเบาน้องๆครับนี่ฮะหน้ากากนี้นะฮะพี่ซื้อมาในราคา5ล้านบาทนะก็นี่ครับดูเอาไว้นะนี่มันมีปากให้พูดด้วยเป็นไงสุดยอดใช่ไหมน่ะมีปากให้พูดด้วยนะฮะแล้วก็ลูกตานี่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นนะมันมีลูกตาให้มองอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับนี่นะนี่นะครับผมเออดีลูกตาไงนี่คือหน้ากากในราคา5ล้านบาทนะโอเคก็ส่วนผ้าคลุมนะฮะที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นผ้าคลุมในราคา2ล้านบาทนะฮะก็สามารถเอาไปใส่เล่นได้นะเอาไปแต่งตัวไปเที่ยวได้เนี่ยผ้าคลุมอันเนี้ยแล้วก็สามารถเอาไว้ห่มนอนได้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีผ้าห่มนะฮะคุณก็เอามาใช้แทนผ้าห่มได้นะเป็นไงสุดยอดนะฮะโอเคเดี๋ยวถอดออกก่อนโคตรร้อนเลยนะโอเคนะครับผมก็น้องๆบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่พกเงินมาได้กี่บาทแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่หยิบเงินให้ดูนี่พี่รวยมากนะก็เงินมาอาจจะเยอะหน่อยมันจะหยิบนานนิดนึงนะแป๊บนึงโอเคได้แล้วนี่นะฮะน้องๆครับดูเอาไว้นี่พี่พกเงินวันละ 100,000 บาทนะพี่พกเงินวันละ 100,000 บาทพี่โคตรรวยอ่ะเออพกเงินวันละ 100,000 บาทเห็นไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะนี่ครับหวีพี่เนี่ยอันนี้ซื้อมาในราคา500,000อันนี้ 500,000 นะเป็นหวีแบบลวดลายแบบโอ้โหบนโลกนี้ไม่มีแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวพี่หวีให้ดูก็อาจจะหวีไม่ค่อยไปนะเพราะว่าพี่เป็นคนที่ผมอยากโศกมากเออหวีไงแม่งก็เป็นอย่างนี้แหละนะก็ไหนๆพี่ก็เปิดกล้องแล้วใช่ไหมก็น้องๆบางคนอาจจะบอกว่าพี่เนี่ยเหมือนโจร500บ้างโจร M150บางคนก็บอกเสียงไม่เข้ากับหน้าตาก็ทำไงได้ครับก็เกิดมาหน้าตาผมเป็นอย่างเงี้ยก็หน้าผมเป็นอย่างเงี้ยเออนะครับถามว่ามันเหมือนโจรไหมมันก็เหมือนนะผมไม่เถียงนะว่ามันไม่เหมือนก็คุณคิดดูแล้วกันว่าเวลาผมไปไหนกลางคืนเนี่ยผมเจอด่านใช่ไหมผมจะต้องโดนเรียกทุกทีเลยฮะเออทรงมันได้ไงทรงมันได้ไงทรงมันเหมือนโจรไงเออนะครับแล้วพอตำรวจเรียกปุ๊บสิ่งไอ้คำแรกที่เขาทักผมเลยนะเขาทักผมว่าอะไรรู้ไหมเขาทักว่าค้าหรือเสพเออเขาทักผมงี้เลยเขาบอกค้าหรือเสพเนี่ยผมก็บอกอ๋อไม่ได้ค้าแล้วก็ไม่ได้เสพครับก็คือทรงมันเหมือนไงมันทรงมันให้อ่ะเออทรงแบบคนติดยาแต่จริงๆผมไม่ได้ติดยานะเออก็ไหนๆเปิดกล้องแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมพยายามจะตัดผมให้มันสั้นกว่านี้แล้วกันนะครับถ้าผมตัดผมสั้นเอาเข่าออกเนี่ยเอาจอนออกเนี่ยมันจะดูเด็กลงไปเยอะเลยนะแต่อันนี้คือผมเริ่มยาวแล้วไงแล้วพอผมยาวปุ๊บผมจะยิกเลยอะแล้วมันมีจอนเยอะๆด้วยไงนะมันถึงคางเลยเห็นไหมไอ้ถึงคางเออมันเลยดูแบบดูแก่ๆดูแบบเหมือนโจรอะไรอย่างงี้นะโอเคครับไม่พูดเยอะเจ็บคอเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมดีกว่าว่าผมบ้าน2หลังเนี้ยหลังไหนจะเฟี้ยวกว่ากันนะโอเคเรามาดูกันเลยครับผมโอเคนะฮะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในบ้านของผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นบ้านในราคา300บาทนะอันนี้ก็ยังดูสวยอยู่นะถึงจะราคา300บาทนะฮะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูรอบๆบ้านนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่ตัวบ้านนั่นแหละนะข้างหลังบ้านนี่ก็จะเป็นป่านะก็จะมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะก็เผื่อว่าวันไหนเบื่อๆก็อยากเล่นน้ำก็มาเล่นได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่างๆของบ้านดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะโอเคนะผมเมื่อเรามาอยู่หน้าบ้านนะเราก็จะเจอกับน้ำพุนะฮะเป็นน้ำพุนะเก่าไปหนึ่งคันมากเลยจอนเนี่ยนะมันมีขนเนี่ยมันมีขนแล้วมันคันๆนะโอเคครับผมก็ตอนเนี่ยคือน้ำพุนะเออนะครับแล้วก็จะมีหมูกับไก่2ตัวนะโอเคก็หน้าบ้านเนี่ยจะมีดอกงงดอกไม้อะไรสวยงงสวยงามนะนะสุดยอดไปเลยนะนี่นะฮะมีดอกไม้ตกแต่งหน้าบ้านด้วยนะนะครับผมโอเคเราเข้าไปดูในตัวบ้านดีกว่านะ
เอาละครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในตัวบ้านแล้วก็จะพบกับหุ่น2หุ่นนะฮะก็ใส่ชุดก่อนนะครับอันนี้เป็นชุดโซ่นะแล้วก็เป็นชุดเหล็กใช่มั้ยเออนะครับก็เป็นหุ่นองครักษ์เฝ้าบ้านนะเออก็หุ่นพวกนี้ผมซื้อมาในราคาสัก50บาทนะเออผมซื้อมา50บาทนะครับผมก็เอาไว้แบบทำให้คนหลอนได้อะไรเงี้ยแบบกลางคืนคนมาปล้นเงี้ยโอ้ยหุ่นอะไรวะเอ้ยมันเป็นอัศวินหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยทำให้คนหลอนได้นะนี่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องอ่านหนังสือเออนะครับแต่ไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ไงแบบยืนอ่านไปเลยสุดยอดไปละเอออันนี้ก็คือห้องสมุดห้องสมุดนะก็หนังสือยังไม่เยอะนะก็พอดีว่ามันเป็นบ้านในราคา300บาทนะก็มีหนังสือไม่เท่าไหร่หรอกนะแล้วก็ไม่มีเก้าอี้ด้วยนะคือถ้าคุณอยากจะอ่านหนังสือคุณก็นั่งกับพื้นเลยหรือไม่คุณก็ยืนเลยนะฮะแล้วก็มีวิวให้ดูด้วยนะมองกับแบงค์หน่อยมีวิวให้ดูได้สุดยอดเลยใช่ไหมล่ะนะฮะเออนะครับแล้วก็มีกล่องเก็บด้วยนะแล้วก็มีหุ่นด้วยนะครับสุดยอดเลยนะอันนี้ห้องสมุดนะโอเคครับมาในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะฮะก็จะมีเตาถ่านประมาณ6เตาได้นะก็ใช้งานได้เต็มที่นะฮะไม่ว่าคุณจะทอดของกินคุณจะย่างคุณจะปิ้งคุณจะต้มหรือจะอะไรได้ตามสะดวกนะฮะแล้วก็มีกล่องให้ด้วยนะฮะโอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นสมบัตินะสมบัติประจำบ้านนะก็จะมีเพชร4ก้อนมีเหล็ก5ก้อนมีทอง2ก้อนนะแล้วก็จะมีพวกแร่ที่ไปหามาได้นะก็เป็นแร่เหล็ก23แร่แล้วก็แร่ทอง8แร่แล้วก็ถ่านหินนะก็เรียกได้ว่าโซนห้องครัวเนี่ยคือสะดวกสบายมากคุณอยากจะต้มทอดย่างผัดอะไรก็แล้วแต่คุณเลยฮะโอเคไม่พูดเยอะครับมาโอเคครับมาในส่วนห้องตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะนี่ครับอันนี้คือหลังบ้านนะก็จะมีให้ดูวิวด้วยนะสุดยอดเลยฮะบ้านหลังราคา300บาทนะนี่นะฮะก็มาดูวิวได้นะโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นห้องชั้นใต้ดินนั่นเองนะฮะก็เอาไว้เก็บของนะเอาไว้เก็บของต่างๆนานานะพวกคุณสมบัติอะไรแล้วแต่สมบัติของคุณของอะไรที่สำคัญคุณก็มาเก็บไว้ใต้ดินก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินลงมาแล้วคุณหิวคุณก็สามารถต้มทอดย่างปิ้งผัดได้นะเพราะว่าเรามีเตาให้ถึง6เตาเลยนะคุณจะเปลี่ยนจากชั้นใต้ดินตรงนี้เป็นโซนห้องครัวอีกโซนหนึ่งก็ได้นะเออนะครับโอเค สเลติคอนะฮะโอเคฮะก็เรามาถึงที่ชั้น2แล้วนะโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องปรุงยานะฮะนี่ตรงนี้ห้องปรุงยาอันนี้ก็คือห้องใต้หลังคานั่นเองนะฮะโอ้โหสุดยอดมากนี่ฮะบ้านในราคา300มันซับซ้อนใช่ไหมล่ะนะครับเอาเป็นว่าห้องใต้หลังคาอันนี้เป็นห้องนอนนะครับสามารถนอนได้นะนะครับก็เตียงเนี่ยซื้อมาในราคา100บาทนะครับเตียง100บาทนะสุดยอดไปเลยครับผมโอเคกล่องพวกนี้ก็ราคาสัก5บาทนะกล่องเก็บของ5บาทนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นห้องกินลมชมวิวนะฮะก็คุณผู้ชมก็สามารถมาดูวิวได้นะเออนะครับโอเคอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเก็บของนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมบัติของบ้านนะก็จะเป็นเอมเมอรัลด์23ชิ้นนะฮะหายากนะเออเป็นคุณเป็นสมบัติของบ้านเลยอ่ะแล้วก็มีขวด EXP ด้วยฮะคุณผู้ชมนะโอเคอันนี้คือโซนห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคาใช่ไหมเออห้องใต้หลังคานะครับนั่นแหละหรือเมื่อกี้ผมเรียกเป็นห้องใต้ดินวะไม่รู้ครับเออเอาเป็นว่าตรงนี้เป็นห้องใต้หลังคาแค่นั้นแหละนะโอเคครับอันนี้ไม่มีอะไรนี่นะฮะโอ้โหอันนี้คือห้องปรุงยาที่แท้ทูฮะเพราะว่าเรามีแท่นปรุงยาถึง3แท่นนะก็ซื้อมาในราคา25บาทนะเออนะครับนี่แล้วก็จะมีพวกของปรุงยาที่ต่างๆนะคุณจะปรุงยาแล้วแหละอาจจะเป็นยาแก้ไออะไรอย่างเงี้ยนะครับยาแก้ไออะไรว่าไปนะเออนะครับยาทำให้วิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็อยากจะบอกว่าในส่วนของหลังคาบ้านเราก็ขึ้นมาได้เหมือนกันนะนะครับนี่เราจะมีโซนที่สามารถยืนดูวิวได้นะอันนี้คือดูวิวได้แบบสบายๆฮะกินลมชมวิวนะคุณผู้ชมฮะเออนี่ฮะมีพูให้ด้วยมีพูให้ด้วยเป็นไงโอ้โหสุดยอดนี่ฮะ
โอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูบ้านในราคา 3,000 ล้านบาทดีกว่าครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เราจะให้ดูข้างนอกแล้วกันนิดนึงนะจกแม่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ก็ได้เออนะครับอ่ะนี่คือบ้านในราคา300บาทของผมนะอ่ะดูอีกรอบนึงไงสวยปะล่ะเออก็เป็นประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านในราคา 3,000 ล้านบาทก็ดีกว่าครับผมโอเคนะครับผมและนี่ก็คือบ้านของผมในราคา 3,000 ล้านบาทนะฮะก็องค์โถงกว้างขวางมากเลยนะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่าผมอยู่คนเดียวนะเนี่ย 3,000 ล้านบาทมีสระว่ายน้ำด้วยโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะก็ถ้าจะให้ผมมารีวิวทีละส่วนเนี่ยมันน่าจะนานเกินไปนะเดี๋ยวผมจะบินให้ดูทีละรอบๆเลยแล้วกันเออนะครับอันนี้ผมจะบินให้ดูให้ทั่วเลยแล้วกันนะครับผมและนี่ก็คือชายหาดนั่นเองนะฮะอันนี้บอกเลยว่าเป็นของผมหมดเลยนะเนี่ยชายหาดก็เป็นของผมนะฮะผมเป็นเจ้าของนะ 3,000 ล้านบาทรวยปะล่ะนะฮะก็คืออยู่คนเดียวนะก็แบบเบื่อๆเงี้ยเราก็ผมก็อาจจะมานั่งเล่นริมชายหาดอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่นน้ำทะเลไปด้วยก็ได้นะฮะถ้าเกิดผมเบื่อๆนะวันไหนผมเบื่อๆนะชายหาดนะครับเดี๋ยวจะบินให้ดูนรอบๆเลยฮะ3,000 ล้านบาทนี่ถือว่าคุ้มนะโอ้โหฮะนี่ฮะนี่พ้นตรงนี้ไปแล้วนี่ก็มีภูเขาให้ปีนด้วยนะก็เผื่อวันไหนเบื่ออีกวันนึงก็อาจจะมาปีนภูเขาเล่นก็ได้นะเออมาดูวิวอะไรอย่างเงี้ยเออมาดูวงดูวิวบ้านตัวเองนะครับผมมันนี่เห็นไหมผมปรับสัก15แล้วกันเอา16ไปเลยนี่ครับคุณผู้ชมฮะก็วันไหนเบื่อๆก็มาปีนถึงยอดเขานี้ปุ๊บผมก็จะชมบ้านตัวเองฮะว่าบ้านตัวเองสวยแค่ไหนนะไม่นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยดูวิวบ้านตัวเองก็ได้นะฮะแต่ว่าตอนลงก็ต้องลงละอย่างระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะโอเคในส่วนของชายหาดกับภูเขาเรารีวิวไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแม่ไม่ใช่แม่น้ำสิเออจะเรียกว่าแม่น้ำก็ได้นะนี่ครับมันมีแบบมีแม่น้ำเป็นสายๆไปฮะไปถึงทะเลเลยนะฮะก็ในส่วนตรงนี้นะฮะเอาไว้ขี่เรือเล่นนะฮะก็วันไหนเบื่ออีกวันนึงอ่ะก็เอาเรือมาพายเล่นนะฮะนี่พายรอบๆแล้วก็พายออกทะเลไปอะไรเงี้ยเออนะครับก็พายเล่นรอบๆบ้านตัวเองนะก็บ้านผมเป็นเกาะเลยนะอันนี้คือเป็นทั้งเกาะนะเออนะครับมีทั้งบ้านมีทั้งเกาะนะอันนี้คือเกาะของผมนะในราคา 3,000 ล้านบาทนั่นเองนะฮะเออสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะนะครับนี่ดูต้นไม้ด้วยต้นไม้ก็ไม่เหมือนใครนะฮะมีภูเขาอีกลูกนึงให้ปีนด้วยเห็นไหมเออนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าอยากจะปีนภูเขาลูกไหนมีถึง3ลูกนะสมมติว่าวันจันทร์ผมเบื่อผมก็มาปีนลูกนี้วันอังคารผมเบื่อผมมาปีนลูกนี้วันพุธผมเบื่อผมก็มาปีนลูกนี้นั่นเองนะฮะโอเคมาในส่วนของชายหาดกับภูเขาแล้วก็แม่น้ำเนี่ยเรารีวิวไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่าฮะที่เป็นทางเดินนะฮะทางเดินเข้าบ้านนะบ้านผมมีหลายหลังมากเลยนะในราคา 3,000 ล้านบาทนะฮะเออนะครับนี่ฮะก็อันนี้ก็ไม่ใช่คนนะอันนี้ก็เป็นหุ่นเฉยๆนะฮะทำให้ดูเหมือนว่ามีคนอยู่เยอะแต่จริงผมอยู่คนเดียวนะฮะอันนี้นะครับนี่ฮะทางแบบเยอะมากนะนี่ครับวันไหนเราไม่อยากว่ายน้ำทะเลเราก็มาว่ายน้ำในสระได้นะฮะคุณผู้ชมฮะถือว่าโคตรรวยนะฮะโอ้โหโคตร VP นะนี่ฮะสระน้ำก็ไม่ใช่เล็กนะสระน้ำก็ใหญ่พอสมควรนะความลึกของสระก็ประมาณ1 2 3 4ประมาณ4บล็อกได้นะฮะ 4-5 บล็อกประมาณนี้นะเออนะครับก็ไม่ลึกเกินไปแล้วก็ไม่ตื้นจนเกินไปนะก็สามารถว่ายได้ตามสะดวกเลยนะฮะนี่ฮะเนี่ยอยากว่ายก็ว่ายได้ฮะวันไหนเบื่อๆก็ไปว่ายน้ำคนเดียวอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็มีที่นอนให้ด้วยนะฮะเออนะครับริมสระอะไรเงี้ยถือว่าโคตรสุดนะฮะโอเคและแน่นอนครับอันนี้ก็คือบ้านของผมนะหลังแรกนะในนี้คือบ้านของผมหลังแรกนะโอ้โหโคตรเฟี้ยวนี่บันไดก็ไม่เหมือนใครนะฮะเห็นไหมนะครับนี่ห้องนอนนอนคนเดียวด้วยนะสุดยอดใช่ไหมเออนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะโคตร VP อ่ะผมบอกเลยอันนี้ก็คือหลังที่2นะเนี่ยหลังที่2มันก็จะเหมือนกันหมดทุกหลังแหละนะฮะเนี่ย1 2 3 4 4หลังเนี้ยเป็นของผมหมดเลยนะเป็นบ้านของผมนะฮะเออนะครับก็มันเหมือนกันหมดแหละก็ดูอันแรกก็น่ารู้แหละว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมนี่คือบ้านหลังใหญ่ของผมนะ
นี่นะฮะใหญ่ปะล่ะโอ้โหองค์ถงกว้างขวางมากนะฮะนี่ผมบอกเลยว่านอกจากจะมีสระว่ายน้ำผู้ใหญ่แล้วยังมีสระว่ายน้ำเด็กด้วยนะนะครับเนี่ยอันนี้คือสระว่ายน้ำเด็กนะฮะคุณผู้ชมฮะก็เผื่อวันนึงผมมีลูกผมจะเอาลูกผมมาเล่นน้ำนี้แหละนะนะครับเนี่ยมีสระว่ายน้ำเด็กเล็กแล้วก็สระว่ายน้ำเด็กใหญ่นะเด็กอันเนี้ยเด็กสักประมาณละ5-6 ขวบนะนี่เล่นสระนี้นะครับอันนี้5-6 ขวบนะส่วนสระนี้ก็ประมาณสัก10 ขวบได้นะ10-11-12อะไรเงี้ยเผื่อแบบไม่กล้าเล่นน้ำลึกๆนะครับก็มาเล่นสระนี้ได้นะถ้าในอนาคตผมมีลูกนะผมก็จะลูกมาเล่นสระว่ายน้ำนี้แหละนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของโกงของกินนะต่างๆนานานะครับวานไปนะโอเคก็ใหญ่นะแต่นี่ครับจุดคลายแม็กของบ้านผมเลยฮะนี่ข้างหลังนี่ก็มีทางเข้าด้วยนะนี่ตรงนี้ก็มีนี่ฮะตรงนี้เป็นที่นั่งนะคุณผู้ชมฮะเผื่อวันไหนแบบพาเพื่อนมาบ้านนะก็เวลาจะสังสรรค์อะไรก็สังสรรค์ตรงนี้เลยฮะคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวมาดูหลังบ้านกันก่อนนะฮะนี่ฮะหลังบ้านนะฮะก็จะเป็นทางเดินไปยาวนะฮะเป็นทางเดินทุยทางเดินยาวฮะแล้วก็มาโผงนี้ฮะตรงนี้ก็จะเป็นท่าสนามบินนะครับผมเป็นสนามบินแล้วก็ท่าเรือไปด้วยนะมีเรือด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีเครื่องบิน2 ลำอันนี้เป็นของผมนะเครื่องบินผมเนี่ยซื้อมาในราคาลำละ5 ล้านบาทนะฮะเรืออันนี้ก็ราคา3 ล้านบาทนะครับผมรวยอ่ะรวยอ่ะก็ผมรวยอ่ะโอเคอันนี้คือส่วนข้างหลังนะฮะก็แบบวันไหนเบื่อๆก็ไปขับเครื่องบินเล่นอะไรเงี้ยแบบหรือวันไหนขี้เกียจขับเครื่องบินก็มาขับเรือนะฮะขับรอบเกาะตัวเองนะฮะนะครับเป็นบ้านตัวเองเลยนะสุดยอดนะครับในมีทางเดินด้วยยาวๆสวยๆงามมากคุณผู้ชมฮะโอเคก็เรามาดูตัวบ้านกันดีกว่านะอันนี้บ้านผมอยู่คนเดียวบอกเลยนะแต่ผมว่าน่าจะดูไม่หมดนะมันกว้างมากอ่ะนะฮะโอเคนี่นะเราเข้ามานี่ปุ๊บนี่บ้านผมใหญ่มากเลยฮะอยู่คนเดียวผมบอกเลยนะก็บ้านผมมีหลายห้องมากครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยมีหลายห้องฮะนะครับผมเนี่ยห้องอาบน้ำห้องนอนนะครับพอดีรวยอ่ะก็รวยมากอ่ะรวยเกินนะครับดูบ้านด้วยนี่ประตูผมทุบอ่ะผมซื้อประตูใหม่ไปหนึ่งประตูใหม่มาละนะครับผมว่าอย่างนี้เลยกันนะครับไงบ้านผมรวยอ่ะครับบ้านผมรวยอ่ะนะประตูพังซื้อใหม่ได้โอ้โหประตูราคาแต่เองนะนะครับนี่ฮะอันนี้คือให้มองแบบโดยรวมแล้วกันเนาะไม่เข้าทีละห้องนะเดี๋ยวจะนานเกินไปนะมันใหญ่มากอ่ะนะครับนี่ฮะกว้างมาล่ะเนี่ยผมอยู่คนเดียวเลยนะนี่มาดูตรงนี้บ้างนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมก็อยู่คนเดียวเหมือนกันเนี่ยผมอยู่คนเดียวเหมือนเลยฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยรอบๆเนี่ยผมอยู่คนเดียวหมดเลยฮะผมไม่อยากจะโม้หรอกนะนี่เป็นไงสวยงามมาล่ะนะครับไม่ต้องพูดเยอะหรอกเนี่ยผมให้ดูฝั่งนี้อีกฝั่งนึงนะฮะก็ในราคา 3,000 ล้านบาทนะฮะเนี่ยเนี่ยอยู่เดียวเหมือนเลยห้องมีเยอะก็จริงแต่วันไหนเบื่อห้องนี้ก็ไปอีกห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะครับก็สรุปว่าบ้านหลังเนี้ยผมซื้อมาราคา 3,000 ล้านบาทซื้อมาทั้งเกาะเลยนะฮะนะครับซื้อมาทั้งเกาะเนี่ย 3,000 ล้านบาทนี่คือกล่องผมเลยนะฮะมีผู้โอ้เยอะแยะนะมีภูเขาให้ปีนนะฮะมีเรือให้ขับมีเครื่องบินให้ขับมีทะเลให้เล่นมีชายหาดให้นั่งชิลมีสระว่ายน้ำให้ว่ายนะฮะทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะนะครับแล้วก็มีบ้านหลายหลังให้พักนะฮะเนี่ยเบื่อบ้านใหญ่ก็มานอนบ้านเล็กเนี่ยบ้านเล็กมี4 หลังนะฮะนะก็รวยเกินนะครับไม่อยากจะพูดเยอะหรอกครับนี่วันไหนแล้วก็ยังไงนี่ฮะวันไหนไปเบื่อก็พายเรือฮะพายเรือเล่นไปตามสายน้ำก็ได้นะออกทะเลอะไรอย่างเงี้ยเผื่อวันไหนเบื่อบ้านนะฮะโอเคนี่ที่สำคัญฮะมีฮอให้จอดด้วยนะผมมีฮอเลยนะอีกอันนึงแต่ไม่ได้อยู่นี่นะอยู่พอผมอยู่
อยู่อีกที่นึงนะอยู่อีกที่นึงนะไม่ได้มาจอดตรงนี้นะนี่ที่จอดฮอก็มีนะเออวันไหนเบื่อขับเครื่องบินก็มาขับฮออะไรเงี้ยแล้วก็มาจอดบนบ้านตัวเองนะฮะเออคือรวยเกินนะครับคุณผู้ชมฮะไม่อยากจะพูดเยอะหรอกนะเอออันนี้ก็เป็นบันไดนะบันไดขึ้นมานะครับผมนี่ฮะเป็นไงนี่เป็นเสาฮะเป็นเสาเหมือนกันนะฮะเออก็มาขึ้นมากินลมชมวิวได้นะฮะโอเคไม่พูดเยอะเจ็บคอฮะก็บ้านผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะในราคา 3,000 ล้านบาทนะโอเคไม่พูดเยอะเจ็บคอนะนี่ฮะบ้านผมราคา 3,000 ล้านบาทนะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็คือบ้านของผม2หลังนะในราคา300บาทกับในราคา 3,000 ล้านบาทเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะเออนะครับก็ต่างกันริบดิ้วเลยใช่ไหมล่ะนะฮะโอเคนะผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้ก็อย่าลืมที่จะกดซับสไครป์ไว้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรวยเกินอ่ะรวยเกินอ่ะ